สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมครับทางช่อง11ด HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับ2565นะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็ปิดการลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็มีผู้ลงทะเบียนประมาณ22ล้านคนครับขั้นตอนนับจากนี้ก็คือผู้ที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าสมบูรณ์หรือไม่มถ้าสถานะสมบูรณ์ ท่านก็ไม่ต้องทําอะไรต่อครับเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้แล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี -66 ครับแต่หากเข้าไปตรวจสอบแล้วขึ้นว่าข้อมูลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านต้องรีบไปติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านคือตอนลงทะเบียนหากว่าท่านลงทะเบียนที่หน่วยไหนก็ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยนั้น แต่ถ้าเกิดครั้งแรกท่านลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ท่านก็ไปหน่วยลงทะเบียนที่อยู่ใกล้บ้านของท่านหน่วยไหนก็ได้แต่เอาที่ใกล้บ้านเป็นหลักใช่คือการแก้ไขข้อมูลเนี่ยต้องไปที่หน่วยไม่สามารถทําได้ทางระบบออนไลน์ซึ่งบางคนก็อาจจะข้อมูลในเรื่องของคู่สมรสนะครับหรือว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ากว่า18ปีข้อมูลอาจจะ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ท่านก็ไปนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยแก้ไขเสร็จก็ติดตามผลด้วยนะก็แก้ไขแล้วเนี่ยเรียบร้อยมันสมบูรณ์หรือยังนะครับถ้าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อเช่นกันก็เดี๋ยวไปรอรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66เช่นเดียวกันอันนี้ก็ฝากไว้นะครับท่านสำหรับท่านที่ อาจจะเพิ่งไปลงทะเบียนช่วงหลังและต้องรอาการประกาศผลสถานะในรอบแรกก่อนเนี่ยลงแล้วอย่าลงเลยนะลง,ลงแล้วไปติดตามผลด้วยทางเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนนั่นแหละรหรือว่าไปที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้ว่าโอเคข้อมูลชื่อนี้หมายเลขบัตรนี้ถูกต้องสมบูรณ์โอเคสบายใจได้ทีนี้ก็ไปรอลุ้นการตรวจสอบหลักเกณฑ์ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันบัตรเดิม ใช้ได้เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาใช่ไหมฮะยังไม่มีก็โดยหลักณตอนนี้ก็คือเงินซื้อของ200-300ค่าเดินทาง500ส่วนลดซื้อกาซ100บาทต่อรอบ3เดือนค่าไฟฟ้านะครับค่าน้ำเงินพิเศษผู้พิการก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมสำหรับบัตรรุ่นเดิมนะคนที่ถือบัตรเดิมมีประมาณ 13ล้านกว่าคนครับก็ยังคงใช้สินได้ส่วนบัตรใหม่เนี่ยลงทะเบียนไปแล้ว22ล้านก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใน22ล้านจะเหลือเท่าไหร่จะผ่านกี่คนก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีการประกาศไว้ชัดเจนครับก็มกราคม66นี้รู้เรื่องรู้เรื่องเลยผ่านไม่ผ่านก็ว่ากันนะครับอ่าถัดไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในปี6 6เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นนิดนึงแล้วกันนะฮะตั้งแต่ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดือนสองประมาณเดือนหนึ่งนี่นะฮะครับครับ,รบ,รบก็มาดูข้อสรุปครับการยืนยันตัวตนอืในการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ครับนะครับสามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP แล้วจึงกรอรหัสดังกล่าวบนหน้าจอเครื่องก่อนทำธุรกรรมนะครับ เริ่มนูเลยหนึ่งมิถุนายนมันจะสะดวกกว่าเดิมครับที่เมื่อก่อนที่เราคุยอ่ะคือมันจะมีว่าถ้าไปฝากเงินอาจจะต้องแสดงบัตรต้องอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมืียันตัวตนใช่ไหมอันเนี้ยไม่ต้องแล้วนะครับคือเขาบอกว่าจะใช้ระบบก็คือกดรหัส ให้เข้าที่มือถืออมโพที่มือถือปุ๊บเราเราค่อยกดรหัสอีกทีนึงก็ฝากได้โอเคกระสะดวกมากขึ้นาเราก็ไม่ต้องไปทําบัตร a t ทครับใช่ไหมก็ไม่ต้องไปยืนตัวตนโดยโดยโดยยุ่งยากครับก็มีแค่แบบประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองค่ะมาดูนะคะข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเขาก็มีการหารือร่วมกัน3ามหน่วยงานเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมหรือว่ากสทชนะครับหนึ่งหน่วยแล้วก็ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทุกรายเลยมาสรุปร่วมมือกันนะครับว่าควรเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เลยเพราะมันจะเป็นรหัสเฉพาะตัวเฉพาะบุคลคลเฉพาะต่อครั้งต่อครั้งครั้งเดียวไม่มีซ้ำถ้าอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นรหัสใหม่มานะครับ นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ไปฝากเงินที่เครื่องร็อฝากอัตโนมัตินะครับไปกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับก่อนทําธุรกรรมฝากเงินตรงนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกครับที่สามารถแสดงตัวตนจากโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่แล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปเสียตังค์ทำบัตรใหม่มนะครับไม่ต้องไปทํานู่นทานี่เพิ่มเติมครับทางนี้ครับการยืนยันตัวตนโดวยวิธีการแบบนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2,566เป็นต้นไปและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นนะครับทางปปงทปทและสมาคมธนาคารจะร่วมกันส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเพิ่มทางเลือกใหม่ๆอีกต่อไปในระยะ ต่อต่อไปด้วยคือให้มันง่ายมากกว่านี้ใช่แต่ว่าตอนนี้คือเอาวิธีการนี้ก่อนเอาประมาณนี้นี้ก่อนเริ่มหนึ่งมิถุนายนหกคใช่เพราะว่ามันจะยืนยันตัวตนได้ง่ายที่สุดครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างเวลาเราจ่ายบินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพาคาคมันก็จะเป็นวิธีการประมาณนี้เหมือนกันจะมีรหัส ODP อะไรให้มาก่อนครับคืออาจจะเพิ่มขั้นตอนมากกว่าเดิมนิดเดียวแต่ว่าท่านไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใดๆใช่ถามว่าทําไมต้องเพิ่มนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินครับ คือเวลาไปฝากแล้วมันไม่ต้องยืนยันตัวตนเนี่ยบางทีมันกลายเป็นช่องว่างให้แก๊งมิจฉาชีพชชเขาใช้ใ,ชในการฟอกเงินอเอาเงินที่ได้มาจากการกระทําผิดกฎหมายอะเอามาฝากและกลายเป็นเงินถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีการยืนยันตัวตนว่าใครเป็นคนเอามาฝาก<ช>เวลามีเหตุนู่นนี่นั่นจะได้ตามไปสาวถึงตัวได้อ๋อคนนี้มันเชื่อมโย,มยงแบบนี้อันนี้คือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัย ในระดับสากลเลยนะในภาพรวมใช่แต่ถ้าเราสองคนสบายเราถอนอย่างเดียวครับเราก็ไม่ค่อยฝากไม่ค่อยได้ถอนเองด้วยคนทางบ้านช่วยถอนให้นะครับเอามาเรื่องดีๆกับพี่น้องชาวประมงหน่อยนะครับก็ล่าสุดก็มีสินเชื่อครับโดยคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติสินเชื่อให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยถูกรัฐบาลช่วยดอกเบี้ยส่วนหนึ่งชาวประมงเนี่ย จ่ายดอกเบี้ยเองส่วนหนึ่งนี่โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงระยะที่สองนะครับวงเงินสินเชื่อทั้งหมดก็คือ5,000ล้านบาทพร้อมกับอนุมัติกรอบวงเงินดําเนินโครงการและค่าชดเชยดอกเบี้ยรวมกว่า1,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําให้กับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําประมง นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องระยะที่1นะครับอันนี้เป็นระยะที่2แล้วก็มีการปรับเงื่อนไขคือผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อจากโครงการระยะที่1แล้วหากว่าชําระสินเชื่อคืนไปหมดแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามารับในระยะที่2ได้คือต้องเกลียร์ของเก่าให้หมดก่อนก็สามารถเริ่มใหม่ได้นะครับซึ่ง หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะร่วมโครงการก็คือต้องมีสัญชาติไทยครอบครองเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทยมีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเป็นต้นก็ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารทกสนะครับซึ่งก็จะให้กู้เงินและคิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ7ต่อปีอแต่ว่าในร้อยะเนี่ยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3นะครับส่วน ร้อยละสี่เนี่ยก็คือชาวประมงจ่ายเองก็ถือว่ารัฐบาลมาช่วย<ห>ในเรื่องของดอกเบี้ยเกือบครึ่งเลยนะถูกต,ต้องนะครับโดยธนาคารออมสินนะครับก็ปล่อยสินเชื่อนะครับเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันกลอสขึ้นไปนะครับให้กู้รายละไม่เกิน10ล้านบาทส่วนธนาคารทกศก็ปล่อยสินเชื่อเรือประมงขนาดต่ำกว่า60ตันกลอสนะครับก็ให้กู้ ไม่เกินรายละ5ล้านบาทก็ดูขนาดเรือของท่านแล้วก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารทกสนี่ตามที่เราแจ้งรายละเอียดการปล่อยเงินกู้ในส่วนนี้นะคร,ครับไปครับไปอีกเรื่องครับที่น้องๆเด็กๆนัก,กเรียนนะครับเด็กเล็กถึงป .6 นะครับน่าจะเป็นข่าวดีในการที่จะเพิ่มสุขภาวะสุขภาพ ที่ดีเพื่อจะได้บริโภคของดีๆมีคุณค่านะครับครับขรมอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กถึงป .6 ครับตามขนาดของโรงเรียนนะครับในอัตรา22-36บาทต่อคนต่อวันครอบคลุมนักเรียนจํานวนกว่า5.8ล้านคนนะครับขรมอครับไปดูเลยปรับเพิ่มมี4ระดับด้วยกันครับระดับแรกครับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน1คนถึง40คนใช้เงินค่าอาหารกลางวัน36บาทต่อคนต่อวันนะครับ โรงเรียนที่มีนักเรียน41คนถึง100คนให้เงินค่าอาหารกลางวัน27บาทต่อคนต่อวันถ้ามี100คนขึ้นไปถึง120คนนะครับใช้เงินค่าอาหารกลางวัน24บาทต่อคนต่อวันถ้ามีนักเรียนตั้งแต่121คนขึ้นไปใช้เงินค่าอาหารกลางวัน22บาทต่อคนต่อวันนอกจากนี้ครับก็ยังอนุมัติหลักการในการใช้งประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ66นะครับเพื่อสารอง ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วยนะครับตัวอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียนจะครอบคุมนัก,นก,กเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- นึถึงปหของโรงเรียนประถมศึกษา5สังกัดนะครับนักเรียนก็ประมาณ5ล้านกว่าคนก็จะมีโรงเรียนในสังกัดสพทโรงเรียนและศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทนี่แหละครับ,ร,บรวมทั้งที่ อปทอจัดตั้งขึ้นเองหรือรับถ่ายโอนมานะครับสามโรงเรียนสังกัดตำรวจตะเวนชายแดนและ4ี่สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบแล้วก็5้าครับสถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสวัสดิการและขอไปครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเขาบอกว่าการปรับในลักษณะนี้นะครับจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่าหนึ่งอยี่สิบคนช่วยให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดโรงเรียนและจํานวนนักเรียนครับซึ่งอย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมถือว่าครอบคลุมนะทั้ง5กลุ่มเนี่ยคร,ครอบคลุมทั่วประเทศเลยแหละอแล้วในขนาดเดียวกันนี่เขาอาจจะมองดูว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนน้อยลายหัวทําไมมันมากกว่าครับเพราะแน่นอนมันก็เป็นตามอุปสงค์อุปทานยิ่งจํานวนมากอะของมันก็ยิ่งถูกเวลาไปซื้อของเยอะๆนะกะปิน้าําปลาข้าวาหรือว่าเ<ด>วลาไปจ้างแม่ครัวมาทำเนี่ยคือถ้ามีเด็กเยอะเนี่ย เขาก็จะคิดราคาถูกเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่มีเด็กน้อยก็อาจจะต้องได้เงินมากหน่อยเพราะว่าเวลาไปซื้อมันจะซื้อแพงกว่าโรงเรียนที่มีเด็กเยอะใช่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าจะทําให้น้องๆลูกหลานของเราได้กินอาหารที่น่าจะดีมากขึ้นนะใช่ใช่ดีมากขึ้นจริงๆหละโรงเรียนที่เราเคยไปดูงานเนี่ยคือเขาได้รับงบมาจากภาครัฐส่วนหนึ่งและโรงเรียนบางทีเขามีการปลูกพักมีการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการเงิน ของโรงเรียนเองมาเติมค่าอาหารกงวันก็ทําให้เด็กเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่โรงเรียนที่จะไปบริหารจัดการกันต่อใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับลูกหลานของเราครับนะครับไปดูในเรื่องของการคมนาคมขนส่งลถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูครับปีหน้านะฮะ2566เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแน่นอน นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการเดินทางระหว่างกรุงเทพเชื่อมโยงระหว่างเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยทางกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการเตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างมากนะครับโดยสายสีเหลืองก็คือเส้นทางช่วงลาดพร้าวถึงสำงโรงตอนนี้มีการก่อสร้างไปแล้วกว่า 9 6เปอร์เซ็นต์นะครับและได้รับมอบขอบวนรถไฟฟ้า,ฟาแล้ว29ขบวนจากทั้งหมด30ขบวนคือเตรียมละ,ะทั้งรางแล้วก็ตัวรถนะครับในส่วนของสายสีชมพูก็คือเส้นทางช่วงแครายถึงมีนบุรีโหโหมีความคืบหน้า92ซไปแล้วนะครับได้รับมอบขอบวนรถไฟฟ้า,ฟาแล้ว34ขบวนจากทั้งหมด42ขบวนนะครับซึ่งทั้งสายสีชมพูและสายสีเหลืองนี้ จะเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี2566กก็คือปีหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีการตรวจสอบระบบการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าบัตรโดยสารด้วยนะก็จะเชื่อมโยงเป็นบัตรร่วมแบบบัตรเดียวไปได้หมด <ไป S 2> เลยไปได้ทั่วกรุงเทพเลยใช่นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับ ปรุงเส้นทางคมนาคมคที่เรียกว่าแบบก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเรารไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยอโอ้ตอนนี้ถือว่าเดินทางสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและที่รอคอยกันมานี่แหละครับเร็วๆนี้น,นะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวลาดพร้าวไปถึงสำรงสรงแล้วก็ชาวแคราย ถึงมินบุรีแล้วก็พวกเราด้วยเพราะว่าบางทีต้องไปเดินทางเข้ากรุงเทพไปติดต่อเนี่ยก็จะสะดวกที่จะขับรถเข้าไปแบบติดๆเนาะจอดอาคารจอดแล้วจอดแล้วก็นั่งรถต่อเลยใช่สบายสะดวกเลยครับลับไปครับในเรื่องของสิทธิบัตรทองครับเจ็บป่วยเล็กน้อยสิบหกอาการนะครับเริ่มแล้วนะครับรับยาได้เลยนะครับที่ร้านขายยานะครับ ร้านขายยาคุณภาพครับผ่านการอบรมเพื่อดูแลโรคทั่วไปหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับมี16อาคารด้วยกันให้แก่ผู้ใช้สิบบาททองกว่า500อแห่งแล้วก็จะเพิ่มเป็น1500แห่งทั่วประเทศเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ร้านขายยาบางแห่งก็เปิดให้บริการแล้วนะครับโดยผู้มีสิบบาททองให้ไปสังเกตที่หน้าร้านยาจะมีสติกเกอร์แบบนี้ครับที่เห็นอยู่หน้าจอครับอ่ะขึ้นมาเต็มเ็มเลยจะได้เห็นชัดๆร,ร้านยาคุณภาพของ,ของฉัน,ฉน<อ>ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อยนี่เลย กยกเขียวขาขาวเนี่ยแหละครับครับถ้ามีแบบนี้แปะปุ๊บเดินเข้าไปรับยาก็คือเอาบัตรประชาชนของเรานี่แหละใช่นะครับไปให้เขาซักอาการได้เลยครับนะครับแล้วก็รับยาได้เลยแต่โรคหลักๆนะฮะสิบหกกลุ่มหลักที่สามารถใช้ได้ในทันทีเลยก็คือปวดศีรษะปวดไมเกรนไอหวัดมีน้ำมูกท้องเสียปวดท้องปวดกล้ามเนื้อตกขาวเป็นผื่นคันอาการปวดกระดูกต่างๆเป็นต้น เหล่านี้ครับอาการประมาณนี้ไปโรงพยาบาละโอ้โหรอไปก่อนเยอะครึ่งวันเพราะว่าคนเยอะไงแต่ถ้ามีอาการประมาณนี้นะครับอันเนี้ยมันเป็นอาการพื้นฐานยังไม่ต้องถึงขนาดต้องพบแพทย์ใช่ก็รับยาใช่ไปรับยาได้เลยนะครับแล้วเมื่อเข้าไปแล้วอย่างที่คุณต้นบอกนะก็จะเอาบแบบประชาชนไปเสียดแล่อตรวจสอบว่าเป็นสิทธิ์อะไรแล้วก็จะซักประวัติแล้วก็จ่ายยาแต่ถ้าหากว่าเป็นอาการที่ไม่อยู่ใน16กลุ่มอาการเภสัชก็จะ แนะนำให้ไปต่อที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกแพทย์ต่อไปครับก็เป็นทางเลือกอของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับ,รบก็บางทีไปโรงพยาบาลหรือไปอนามัยคนเยอะก็ไปร้านขายยาที่ร่วมโครงการดูทติเกอร์และจริงๆ <c oughs> ผมเห็นในเพจของร้านขายยาดังๆระดับประเทศ ที่มีอยู่ตามห้างเขาก็ร่วมโครงการนี้ด้วยนะแต่ว่าเราเอ่ยชื่อไม่ได้เลี๋ยวไรถ้าไปดูเองแล้วกันบางทีตามห้างจะมีอยู่มันก็จะสะดวกมากขึ้นท่านก็พกบัตรประชาชนไปด้วยบางคนหลายคนสอบถามว่าสิทธิ์บัตรทองคืออะไรสิทธิ์บัตรทองคือสิทธิ์รักษาฟรีซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนคือคนไทยทุกคนเกิดมาเนี่ยปั๊บเนี่ย ได้สิทธิ์บัตรทองททันีโดยอัตโนมัติเลยตั้งแต่แรกเกิดเลยครับนะครับจนต่อมาสมมติท่านโตท่านอาจจะไปทํางานก็ไปเข้าระบบประกันสังคมอันนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมซึ่งเราก็ต้องจ่ายเงินบางส่วนรัฐบาลก็เติมบางส่วนแต่ว่าก็จะมีเงินชดเชยเงินช่วยเหลือก็แตกต่างกันไปหรือว่าบางท่านรับราชการนะอย่างเราเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของราชการแต่ว่า สุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ไปเข้าประกรันสังคมหรือไม่ได้ใช้สิทธิข้าราชการท่านใช้สิทธิบัตรทองโดยอัตโนมัติเลยใช่และการรับยาวฟรีเนี่ยย้ำนะครับว่าเฉพาะสิทธิ์บัตรทองนะครับอย่างคุณออฟเนี่ยใช้สิทธิข้าราชการเนี่ยมันเงี้ยไม่ได้นะยังไม่ได้หรือว่าน้องๆในสํนานักงานเราบางคนใช้สิทธิประกรันสังคมแบบนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้ท่านต้องไปใช้สิทธิ์ตามสิทธิของแต่ละท่านการรับยาวฟรีเนี่ยสำหรับบัตรทองเลยครับก็ จำไว้นะถ้าท่านไม่อยู่ประกันสังคมไม่สิทธิ์ข้าราชการท่านคือสิทธิ์บัตรทองโดยอัตโนมัติเอาบัตรประชาชนไปรับยาได้เลยใบเดียวจบครับครับอ่ะไปดูในเรื่องของแกล้ง call center ยังวนเวียนอยู่นะมีมาทุกวันเลยนะทุกวันกันนะโทรมาทุกวันกันนะแต่ช่วงหลังๆห่างๆเหมือนกันทั้งโทรทั้ง SMS ทั้งไลน์สารพัดรูปแบบที่จะ มาหลอกลวงเราครับซึ่งท่านรองนายกประวิตยวงสุวรรณนะครับบิ๊กป้อมนะก็สั่งการเข้มงวดให้กวาดล้างอย่างเด็ดขาดเร่งด่วนนะครับเพื่อปกป้องความเสียหายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ,รบโดยพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ประชุมแก้ไขปัญหาการช่อโกงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะพวกแกง๊ง call center ต่างๆซึ่งมีการ วางมาตรการอย่างเข้มข้นในแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเนื่องรัดปราบปรามการช่อโกงแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งบัญชีม้าก,ก็คือหลอกให้เราไปเปิดบัญชีแล้วก็ใช้บัญชีเราเนี่ยเป็นเส้นทางโอนเงินของมิจฉาชีพเวลาโดนจับเนี่ยเราโดนจับไปด้วยนะท่านอย่าไปเห็นแก่ป,ประโยชน์ว่าจ้างเรา300 500ไปเปิดบัญชีจะซวยหนักนี้ไม่ได้เลยการหลอกลวงลงทุน ระดมทุนออนไลน์การหลอกลวงทางการเงินการพนันออนไลน์การหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์คือมีเยอะจริงๆนะอตอนนี้คือหลากหลายทุกด้านเลยมาทุกแบบสารพัดนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเจ้าที่ก็ปราบปรามอย่างเข้มข้นพี่น้องประชาชนเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าของดีของฟรีของง่ายๆเนะี่ย จริงๆมันมันไม่ค่อยมีในโลกนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องต้องฉุกคิดไว้นิดหนึ่งว่าอ่าชวนลงทุนใช้เงินนิดเดียวได้กําไรเยอะอันเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอถูกไหมฮะใช่หรือว่าบางคนอยู่ๆเพิ่งรู้จักกันมาบอกรักเราอย่างนู้นจะนัดเจอเราอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรืออืมนี่ยสิก็ให้ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงเราเพราะว่าหลายคนที่ ดูข่าวแล้วว่าโดนหลอกเนี่ยบางทีก็มาจากตายใจบางทีไม่คิดอะไรหรือว่าโดนหลอกเป็นเจ้าหน้าที่อย่างผมดูข่าล่าสุดเนี่ยโดนหลอกไปสองสามล้านก็คือมาอ้างเกี่ยวกับเรื่องสรรพก,กรแบบเนี้ยบางคนทํากันข้นและบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีนะ,ะบางทีเขาไปศึกษาข้อมูลเราพื้นฐานนะว่าคุณอยู่ที่นี่คุณทำอาชีพนี้ เวลาโทรมาแล้วหลอกเนี่ยบางคนเชื่อไงเฮ้ยเขารู้ข้อมูลเราจริงนี่หว่าว่าเราทํโน่นทํานี่เนี่ยเพราะนั้นท่านอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆครับเอะใจอะไรยังไงเขาเรียกว่าเอ๊ะไว้ก่อนแอะไว้ก่อนนะแล้วก็ยังไงมาสอบถามลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าแจ้งตํารวจไว้ก่อนเลยเพื่อความชัวร์นะครับก็ฝากไว้นะครับออีกเรื่องหนึ่งนะฮะท้ายในเรื่องของการปล่อยสุนัขให้ไปกัดผู้อื่นเนี่ย เจ้าของเนะี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะครับ,บระวางโทษเนี่ยจำคุกสูงสุดถึง10ปีเลยทีเดียวครับนะครับสำหรับราการปล่อยป่าละเลยให้สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองนั้นนะฮะไปกัดผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับมาตรา3.7 7ผู้ใดควบคุมสัตว์อยู่ร้ายปล่อยป่าละเลยให้สัตว์นั้นอยู่ลำพังในประการที่อาจจะทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าถึงขั้นการกระทำโดยประมาทนั้นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเลยนะครับจำคุกสปีครับปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือท,รทั้งจำทั้งปรับครับแต่ถ้าทําให้ถึงกับเสียชีวิตให้สัตว์ไปกัดใครเนะี่ยจนถึงแก่ชีวิตครับจำโทษจำคุกเนี่ยสิปี แล้วก็อาจจะมีความผิดตามพรบการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พศสองหด้วยและก็ต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่งด้วยนะครับตามมาตรา344นะครับพอ,อแล้วก็ในกรณีที่ปล่อยให้สุนัขวิ่งตัดหน้ารถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยอ๋ออันนี้ก็มีความผิดนะรถเขาล้มได้นะใช่ทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอรไซค์ครับนะครับ ก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับตามาพรบจราจรทางบก2522นอกจากคดีอาญาตรงนี้แล้วนะครับยังต้องรับผิดชอบความเสียหายทางแพ่งด้วยดังนั้นนะครับทางาสมามารถตำรวจแห่งชาติจึงฝากถึงคนที่ตัดสินใจจะเลี้ยงสุนัขว่าให้เลี้ยงเมื่อตัวเองพร้อมจริงๆอืและเมื่อเลี้ยงก็ต้องศึกษาลักษณะนิสัยของ สุนัขสายพันธุ์นั้นๆนะครับว่าเป็นสายพันธุ์เนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนดุร้ายไหมอย่างพันธุ์พิษบูอย่างเงี้ยโอ้เข้าจะดุเพราะว่าเขาเป็นหมาล่าเนื้ออยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีความดุของเขานะครับดังนั้นผู้เลี้ยงต้องระมัดระวังนะครับเ้าก็ต้องหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมมีรั้วรอบขอบชิดนะครับป้องกันไม่ให้สุนัขเราเนี่ยไปทําร้ายผู้อื่นหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่เขาบอกเนาะเลี้ยงสุนัขเมื่อพร้อม คือเราเลี้ยงเขาได้แต่เราต้องมีความพร้อมที่จะสามารถดูแลเขากให้เขามีที่อยู่มีที่กินและไม่ไปสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับผู้อื่นอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะชอบสุนัขบางท่านอาจจะไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้กลัวอะไรประมาณนี้ก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยน่ารักไงเด็กๆกับมันน่ารักทุกตัวแหละสุนัขอ่ะแต่พอโตนี่ก็ว่าในเรื่อง ใช่ไหมก็ฝากไว้เพราะว่ามีกฎหมายควบคุมอยู่ครับผมวันนี้ครับหมดเวลาครับของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์พบกับเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้อ้อนิดนึ่งฝากติดตามย้อนหลังนะครับทาง Facebook y o u t u b e แล้วก็ TikTok คนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ